วัสดีครับแฟนๆรายการหลงละครยูโรยศวัตรครับรับบทเป็นกษัตริย์พิงพลอยประภาวดีค่ะรับบทเป็นชนพรรษาค่ะบอมพงศกรรับบทเป็นชยุทธนะครับแพรวเชอร์มาวีค่ะรับบทเป็นมณีสุดาแทนตะวันรับบทเป็นคชานะครับสาวิตรีสามิภักดิ์รับบทเป็นคุณกอบกุลหรือว่าแม่ใหญ่ซีนที่ชอบที่สุดในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นซีนที่ผมต้องลาจากนางเอกด้วยความอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เราสองคนเนี่ยต้องแยกทางกันไปมันเป็นซีนที่เราสองคนเล่นแล้วแบบรู้สึกว่ามันแย่และมันดาวมากเป็นซีนที่แบบประทับใจมากครับแต่จะบอกว่าซีนประทับใจจริงๆมีซีนดีๆเยอะมากๆเลยค่ะแต่ว่าซีนที่ประทับใจจริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างอยู่ตอนท้ายๆเลยค่ะก็คืออยู่กันไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะคะเป็นซีนที่แบบว่ามันเฉลยทุกอย่างแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วก็อยากให้เป็นกำลังใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยค่ะซีนที่ผมเล่นเลิฟซีนกับมณีสุดานะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่ามันจะดุเด็ดเผ็ดมันขนาดไหนนะครับค่อนข้างเลือกยากมากเพราะว่าเรื่องนี้เป็นละครที่มีครบรสทั้งโรแมนติกทั้งคอมเมดี้แล้วก็มีดราม่ามีหลายซีนมากๆที่อยากให้ดูกันจะมีซีนนึงที่เรารู้สึกว่าเราหมดสิ้นศักดิ์ศรีแล้วเพราะว่าด้วยว่าคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ค่ะเขาเป็นลูกคุณหนูไฮโซเพราะฉะนั้นเขาจะพราวในศักดิ์ศรีแล้วก็มีอีโก้ในตัวเองมากแต่จะมีจุดนึงที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้เขารู้สึกว่าเขายอมทิ้งศักดิ์ศรีทั้งหมดแต่เพื่ออะไรเพราะใครอะไรทำไมเนี่ยเดี๋ยวขอไปดูในละครกันดีกว่าแต่ว่ามันถึงทำให้เขาเนี่ยดูน่าสมเพชเลยแหละไว้ดูกันละกันว่ามันเป็นเพราะอะไรเนาะเดี๋ยวบอกมากกว่านี้จะสปอยแล้วไม่สนุกก็ซีนที่แฮนชอบมากที่สุดในเรื่องนี้ก็จะเป็นตอนที่แฮนเล่นคู่กับพี่ยูโรหรือว่าเฮียกษัตริย์นั่นเองจะอยู่ในผับนั่งคุยกับพี่ยูโรอยู่แล้วแบบท่าทางร่างกายอะไรเงี้ยมันแบบออกมาเนื้อมันออกมาหมดเลยมาดูในมอนิเตอร์ข้างหลังแล้วแบบมันไม่แข็งเล่นแล้วสมูทแบบคนดูอินไปด้วยเงี้ยครับได้คำชมจากพี่ต้นตะวันด้วยครับเป็นร่วมกับแฮนก็เลยแบบเฮ้ยมีแบบแรงผลักดันที่แบบอยากจะเล่นต่อแล้วก็แบบอยากเล่นให้แบบดีกว่านี้อีกได้ยังไงก็ฝากแฟนๆติดตามด้วยนะครับว่าแฟนๆจะชอบหรือเปล่าฉากแรกของการถ่ายทำที่ต้องเจอน้องพิงค์พลอยมันอยู่ตอนต้นเรื่องมันเป็นฉากที่ไม่อยากจะทำน้องพิงค์พลอยรู้สึกสงสารเราเคยเล่นรักกันอะไรอย่างเงี้ยในถึงก็ราคาก็แรงเป็นแม่ผัวลูกสะใภ้ที่รักกันเหลือเกินแต่พอเอาจริงเทคแรกเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันสงสารน้องไม่ใช่เหรอทำไมแม่นขนาดนั้นอินเนอร์กับการแสดงของฉันส่วนทางกันทำไมเนี่ยคือสงสารน้องนะแต่แม่นมากแล้วแบบน้องรับแอคดีมากแล้วก็แบบถือเป็นการเปิดศักราชการเล่นแบบไม่ถูกกันฉากแรกแล้วแบบคือดีอ่ะเพราะฟอร์มของน้องเลยอ่ะชอบมากเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆเพื่อที่จะให้ละครเรื่องนี้ออกมาดีอยากให้ติดตามทุกๆตอนสนุกแน่นอนครับทุกตัวละครมีปมของตัวเองหมดแต่ละคนก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีคอมเมดี้นี่แน่นปากเหมือนกันครับผมฝากด้วยครับสามีชั่วคืนครับรับรองว่าครบรสจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หรือว่าดราม่านะคะเรื่องนี้เนี่ยน่าติดตามมากๆเลยตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายเลยเป็นกำลังใจให้กันยาวๆไปเลยนะคะฝากด้วยค่ะในเรื่องสามีชั่วคืนนี้นะครับก็อยากจะให้ติดตามกันเพราะว่าในตัวละครทุกตัวละครมันจะมีปมที่ไม่เหมือนเรื่องไหนมาก่อนเลยก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นครั้งแรกของแพลวที่ได้พลิกคาแรคเตอร์เล่นบทร้ายนะคะแต่ว่าตัวละครนี้บอกได้เลยว่าไม่ได้แบบแวดแวดตบอย่างเดียวแน่นอนเขาร้ายอย่างมีมิติมีที่มาที่ไปแล้วบางทีแพลวว่าตัวละครนี้น่าสงสารแล้วก็มีมิติมากๆเลยอยากให้ทุกคนติดตามกันนะคะเรื่องนี้สนุกครบรสแทนตั้งใจเล่นมากแล้วก็เป็นเรื่องแรกของแทนไงก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องนี้นะคะถ้าดูตั้งแต่ต้นเรื่องจะรู้เลยว่านักแสดงหลายๆท่านเป็นนักแสดงที่ได้พลิกบทบาทได้รับคาแรคเตอร์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นน้องพิงค์พลอยน้องยูโรก็อีกหลายๆคนนะคะได้สัมผัสบทบาทใหม่ๆ wow. แล้วก็มีความเข้มข้นมีความเป็นจริงในสังคมคือทุกคนได้เล่นบทบาทซึ่งมันไม่ใช่แผ่วๆเบาๆอ่ะเรื่องอ่ะคิดว่ามันแค่จริงๆมันมีซับเทคมันมี1 2 3มันมีมิติไม่รู้อีกกี่ชั้นที่ซ่อนในแต่ละอินเนอร์ของตัวละครคาแรคเตอร์ของตัวละครทุกคนมีเงื่อนไขและก็ปมในชีวิตที่แสดงออกมาให้เราเห็นในบางทีบางคนแสดงออกมาแต่ชัดเจนบางคนไม่ได้แสดงออกมาแต่ลึกๆข้างในมีปมและพร้อมที่จะปะทุแล้วก็ระเบิดมันไม่ใช่เรื่องที่คุณเดาออกได้ง่ายๆบอกเลยว่าไม่ผิดหวังฝากสามีชั่วคืนแล้วก็นักแสดงทุกๆคนด้วยนะคะสนุกรับรองว่าถูกใจคุณผู้ชมแน่ๆค่ะฝากด้วยค่ะ